ื่อวันศุกร์ที่6กันยายน2019ที่จะจากพระกิตติคุณสมบูรณ์ราชบุรีและพี่น้องคริสเตียนที่จัดคอนเสิร์ตคืนสุขอัศจรรย์ณตลาดเมืองทองเซ็นเตอร์พอยต์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพระพรและความสนุกสนานมีการแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงานและการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินคริสเตียนเช่นจ็อกรักแจมฟ้าเดอะวอยซ์หญิงพรปวีเนยเนนพิษเต้นนรารักษ์และอิสปงลาสะออนคือเราใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์นะครับโอ้ใช้ทุกวิถีทางเลยต้องบอกได้ทั้งโฆษณาวิทยุรถวิ่งรอบเมืองโปสเตอร์ทุกอย่างนะฮะจริงๆแล้วก็อยากให้คนราชบุรีคนไทยและคนจังหวัดใกล้เคียงนะฮะอำเภอต่างๆเนี่ยเข้ามาในงานนี้ให้มากที่สุดแล้วได้ยินสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงนะครับเราใช้ศิลปินนะฮะใช้ศิลปินที่จะมาร้องเพลงแล้วเป็นพยานสำหรับชีวิตที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นมีสันติสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คืออยากให้คนได้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อัศจรรย์ที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าครับจากนั้นอัครินทร์ปูรีหรือหลังพระนครอดีตนักโทษทัณฑสถานได้แบ่งปันและเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักโทษเดนตายให้มีชีวิตใหม่อีกครั้งคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยคือว่าพระเจ้าองค์นี้คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆใช่ไหมครับเราอยากจะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักได้สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่มันไม่มีในมนุษย์หรือในใครสักอย่างนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคือสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความรอดถูกไหมฮะเราก็อยากให้เห็นคนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักกับพระเยซูองค์นี้ได้เห็นความดีที่พระองค์ทรงทำต่อชีวิตของคนอย่างนี้ครับฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนจังหวัดราชบุรีในการสำแดงความรักของพระเจ้าและเป็นแสงสว่างท่ามกลางจังหวัดราชบุรีต่อไปทีมข่าวซีเจนทีวีไทยนิวส์รายงาน